เอาเรื่องราวดีๆก่อนวันนี้เป็น after party เป็นแฟนเขาเรียกว่ามาเยอะมากรู้สึกไงบ้างแฮปปี้มากๆเลยค่ะที่ได้มาเจอทุกคนที่แอนไม่ได้เจอวันไฟนอลเพราะแอนรู้ว่าแบบยุ่งนิดนึงแต่ว่าแอนแฮปปี้ที่ได้เจอทุกคนแล้วก็มาถ่ายรูปกับทุกคนแล้วก็ได้พูดคุยกับทุกคนด้วยค่ะหลังจากที่เราเขาเรียกว่าพอเราได้เป็นตัวแทนประเทศไทยเนาะประเทศต่างๆก็เริ่มมีการเปิดตัวมารวมถึงโปรตุเกสด้วยใช่ก็ต้องแสดงความยินดีกับคาร์ล่าด้วยนะคะเขาเป็นผู้หญิงที่แข็งแรงแล้วก็ฉลาดมากๆเลยสวยก็อยู่แล้วก็แฮปปี้มากเลยที่ได้มาเจอเขาอีกครั้งหนึ่งแล้ว we will see ว่าอะไรจะเกิดขึ้นมีการได้คุยกันหลังบ้านไหมคะแอนทักไปหาเขาแล้วค่ะว่าไปแสดงความยินดีแล้วก็ congrats เขาแล้วแต่ว่าเขายังไม่ตอบอะไรค่ะเขาอาจจะยุ่งได้กระแสเยอะช่วงนี้เข้าใจค่ะรู้สึกไงบ้างแบบว่าเขาเรียกว่าเหมือนเป็นศิษย์เก่าซูเปอร์เนาะมาปะกันบนเวที MU ปีนี้ก็ทุกคนมีความฝันที่แตกต่างกันใช่ไหมคะแล้วก็มันโอเคที่จะมีมากกว่าแค่ความฝันอันเดียวมันเป็นยุคหนึ่งในชีวิตของผู้หญิงที่ไปซูเปอร์แล้วก็เขาอาจจะแบบอยากไปต่อในอีกวิธีหนึ่งก็ได้ก็ไม่เป็นไรค่ะก็ทุกคนไปในทางที่เขาอยากไปก็ต้องยินดีด้วยแล้วตอนนี้เรามองประเทศอื่นบ้างยังที่เปิดตัวจริงๆเรามีกรุ๊ปแชทบน IG แล้วที่เป็นแต่ว่ายังไม่ได้แบบ get to know ทุกคนใช่ Miss Universe Malta เขาสร้างกรุ๊ปบน IG แล้วก็มา welcome ทุกคนที่ชนะก็เรามี sisterhood เริ่มแล้วแต่ว่ายังไม่ได้แบบพูดคุย personally กับใครแล้วก็มีผู้หญิงคนนึงจำไม่ได้ว่าประเทศไหนแต่เขาทักมาหาใน WhatsApp ด้วยแสดงความยินดีด้วยยังพลังงามก็คาดหวังกับเพื่อนบ้านเราในฟิลิปปินส์มีการพูดคุยกันเนาะในกลุ่มยังค่ะยังแล้วมันเหมือนตอนนี้คือเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนแบบแถบเพื่อนบ้านเราเนาะหลายคนก็เหมือนแบบกลัวแอนกันมากมีการไปขุดรูปเก่าๆแอนเอามาโพสต์มานู่นมานี่อันนี้เราได้มีเห็นมาเห็นรูปนึงค่ะแต่ว่าจริงๆมันก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าทุกอย่างที่แอนโพสต์ในโซเชียลเป็นรูปที่แอนโอเคที่จะแชร์กับทุกคนถ้าแอนแบบมากลัวหรืออะไรตอนนี้ก็แปลว่ามันไม่ควรที่จะโพสต์ตั้งแต่แรก so everything I share on social media is for the public to see ไม่เป็นไรค่ะมันก็เป็นสตอรี่ของแอนที่แอนมาถึงจุดนี้ได้แอนไม่ได้เป็นคนที่สวยถึงขึ้นมาสวยมาตลอดแอนไม่ได้เป็นผู้หญิงที่ผอมหรือว่าอะไรก็ตามแต่ว่าแอนยังเป็น true to who I am แอนก็เป็น authentic แอนแล้วก็อยาก influence แล้วก็ empower ทุกคนว่า it's okay that your journey wasn't a beautiful one but at least you made it here and you're strong and you're making an impact on the people around youแอนรู้สึกยังไงบ้างที่รุ่นพี่นางงามหลายๆคนชื่นชมแล้วก็แบบว่าเชียร์เราเต็มที่บอกว่าเราเนี่ยแหละคือมงสามไทยตอนนี้เขาจะให้เราเป็นมงสามแต่หลายคนแอนแล้วเพิ่งเต็งหนึ่งใช่ก็แฮปปี้ค่ะต้องขอบคุณทุกคนที่เห็นความสามารถของแอนแล้วก็เห็นสปาร์กในแอนที่แอนอาจจะยังไม่เห็นในตัวเองแต่ว่าต้องแสดงแบบขอบคุณมากๆเลยที่แบบYou see something in me and หวังว่าจะได้ทำให้ดีที่สุดแอนรู้ว่าแอนจะทำให้ดีที่สุดแต่หวังว่าจะได้คว้ามงสามกลับมาได้เห็นว่าเร็วๆนี้เราจะมีการเขาเรียกว่าไปเดินงานแฟชั่นโชว์ด้วยอันนี้แบบว่าเตรียมสับเลยไหมว่ารันเวย์จริงๆรันเวย์กับนางงามมันไม่เหมือนกันค่ะเพราะว่ารันเวย์มันแบบเราเป็นไม้แขวนเสื้อเนาะเรามาโชว์เสื้อผ้าแล้วก็การนางงามเรามาโชว์อัสเราเองก็มันก็ต้องแตกต่างกันอยู่แล้วค่ะแอนถามเรื่องสับเลยค่ะอย่างรุ่นพี่เราเขาได้ออกมีแอคในรอบประมาณ3คนสุดท้ายแล้วที่นี้มันก็ไม่เป็นแล้วเขาเราไปเกี่ยวเทียบกับฟ้าใสซึ่งหลายๆคนก็มองว่าพี่ฟ้าใสแบบไม่ค่อยโอเคกับเราหรือเปล่าซึ่งเราร่วมงานกับพี่ฟ้าใสมาจริงๆเป็นอย่างไรใช่แอนเคยร่วมงานกับพี่ฟ้าใสมาหลายรอบแล้วแต่จริงๆทุกคนมีความคิดเห็นของเขาเองแล้วมันไม่เป็นไรถ้าเขาไม่ได้ agree ว่าแอนไม่ควรจะมงเพราะทุกคนมี favorite ของเขาแล้วมันอาจจะไม่เป็นแอนก็ it's okay แอนไม่ได้คิดมากเรื่องนี้ค่ะก็ไม่ได้มีอะไรคือมันเหมือนคนฟังไม่จบอะครับแอนจริงๆแล้วคือเขาแค่วิเคราะห์ในเรื่องของตอบคำถามแต่ถ้าเป็นภาพรวมคือเขาก็ยังยืนยันว่าเขาจะเชียร์แอนแล้วแอนก็จะเชียร์ต่อไปเรามาส่งเรารู้สึกยังไงก็ถ้าเขาเชียร์แอนก็ขอบคุณมากค่ะแต่ว่าถ้าเขามีความคิดเห็นที่แตกต่างกันก็ไม่เป็นไรค่ะเราก็ยังเป็นเพื่อนกันอยู่ดีไม่เป็นไรค่ะก็โดยปกติในการที่เราทำงานกับเขาก็คือแล้วก็เราก็คุยกันปกติใช่ปกติเขาไม่มีดราม่าอะไรหรอกค่ะโอเคขอบคุณค่ะแอน
นารินนารินน้องดูคนน้องเหมือนเออใช่ๆเวลาเหมือนกับอยู่กับเราเหมือนน้องมาเกาะเหมือนมาเกาะเราดังอะไรเงี้ยเกาะกระแสกันอะไรนะคะอะไรนะคะเหมือนมีแฟนนางงามเขาบอกว่านารินที่แบบมาสนิทกับเราเป็นเพราะว่าต้องการมาเกาะแสงจากเราอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกไงบ้างที่น้องนอนตอนคือน้องโดนทะลุมากน้องหายด้วยนารินเหรอคะนารินเขาต้องการเราโดนเยอะไงจริงๆแอนแฮปปี้ที่แอนได้เป็นเพื่อนกับนารินเพราะว่านารินสอนแอนมาเยอะมากแล้วแอนไม่ค่อย agree หรือว่าเข้าใจว่าทำไมคนจะคิดว่าเขามาเกาะกระแสแอนเพราะว่าแอนยินดีที่จะกระแสที่แอนมีแอนยินดีที่จะแชร์กับทุกคนรอบข้างแอนอยู่แล้วเพราะว่าแอนเชื่อว่าทุกคนควรที่จะได้กระแสเพราะเรามาถึงจุดนี้แล้วแล้วก็เรามาเพื่อกระแสทำไมเราไม่มาแบ่งกับเพื่อนแอนยินดีมากมากเลยค่ะแล้วก็แอนไม่คิดว่านารินเป็นคนแบบนั้นเพราะเขาเป็นผู้หญิงที่น่ารักมากทำง่ายมากแล้วก็เป็นเพื่อนที่ตอนแอนต้องการอะไรเขาอยู่ตรงข้างแอนตลอดค่ะถ้าเขาได้ส่งเห็นข่าวล่าสุดไหมเราดีใจกับเขาไหมดีใจมากๆเลยค่ะแอนรู้ว่าเขาอยากเป็นตัวแทนในเวของเขาแล้วแอนจะช่วยเขาไปถึงจุดนั้นได้ในทุกวิธีที่แอนทำได้ถ้าเขาได้ไปเราก็เชียร์อยู่แล้วค่ะสวยขนาดนั้นเพอร์ฟอร์แมนซ์ดีขนาดนั้นใครจะไม่เชียร์